ก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าพยายามที่จะรณรงค์เรื่องของการเลือกสว.นะครับล่าสุดเนี่ยลงไปที่จังหวัดสงขลาไปเปิดทัวร์ที่นั่นนะครับก็คือลงพื้นที่ไปพูดคุยไปเจรจาเขาเรียกว่าไปเปิดเวทีเสวนากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องการยุบพรรคหรือว่าแคมเปญสมัครสว.ที่คุณธนาธรเคยบอกไว้ว่า1ครอบครัว1สว.นะครับคุณเห็นยังหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครสว.มันมีเพจแล้วนะที่เขาจะเอาผู้สมัครจัดมาเป็นกลุ่มๆอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะชื่อว่าอะไรคุณเห็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งสว.ไหมฮะไอ้รอก็รวมรวมอยู่อ่านี่ก็มีการหนึ่งอะไรเซเนตอะไรทั้งอย่างนั่นแหละแล้วคุณไปไล่ดูชื่อหนึ่งครอบครัวหนึ่งสว.ไหมหรือหนึ่งครอบหรือหนึ่งก้าวไกลหนึ่งครอบครัวอะไรเงี้ยหนึ่งก้าวไกลหนึ่งคนอะไรเงี้ยอันนี้มันพูดลำบากเพราะกระแสส่งไม่ลำบากเลยนะหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครเปล่าก็คืออยากจะให้ประชาชนมีตัวแทนครอบครัวไปทุกคนในประเทศไทยควรใช้สิทธิ์อ่ะอันนี้ผมไม่ได้มองในแง่ที่เขาจะไม่รู้กระแสถึงที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นบล็อกโหวตหรืออะไรเป็นเรื่องนึงแต่เรื่องเสรีภาพของประชาชนก็เป็นอีกเรื่องอ๋อเป็นอีกเรื่องนึงถูกประชาชนก็ต้องมีสิทธิ์ถูกไหมฮะนะแต่ว่าผมแค่มีความรู้สึกว่ามันเล่นสองหน้าไปนิดนึงในขณะที่คุณเริ่มเปิดตัวจำได้ไหมเปิดตัวกับไอรอตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคณะก้าวหน้าเขาเป็นมูลนิธิก้าวหน้าหรืออะไรสักอย่างก็ไปเปิดตัวการมีผู้สมัครครับถูกไหมแล้วก็มาเป็นแคมเปญที่พยายามจะบอกว่านี่คือการชูประชาธิปไตยถูกไหมฮะหนึ่งครอบครัวก็พอรับได้แต่ผมยังงงๆว่าแบบแล้วคุณจะรณรงค์โดยการมีการเปิดเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่อยู่ซี่คุณก่อนทำไมถ้าคุณจะรณรงค์เป็นประชาธิปไตยถ้าถามผมนะอยากรณรงค์ว่าเลือกฝั่งกูก็รณรงค์ไปเลยไม่เหมือนได้แต่ผิดกฎหมายไหมมันผิดไงมันผิดเพราะฉะนั้นถ้าตรงๆอย่างนั้นคงผิดแต่ว่าประเด็นคือเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเล่นอย่างนี้ไงในด้านนึงคุณมีคนของคุณสนับสนุนคนของคุณลงให้หมดแต่บอกว่านี่คือประชาธิปไตยซับด้วยวาทกรรมว่าถ้าไอ้พวกชนะแม่เป็นพวกมากลากไปใช้เงินอ๋อโอเคสุดยอดสุดยอดนี่คือความสามารถของเขาหลายคนบอกแกอะไรนะหละหลวมไปหรือเปล่าพูดแบบไม่ระวังไม่ฮะนี่คือความสามารถของพรรคนี้คือสร้างฟอร์มมีเทนชันไปเรื่อยๆมันอาจจะมีปัญหาอยู่ไม่ใช่มีปัญหาหรอกก็คือว่ามันก็เป็นเสรีภาพแหละเพราะว่าธนาธรและคณะก้าวหน้าเขาก็ไม่ได้เป็นสังกัดพรรคได้ใช่ไหมโดยทางการนะเขาห้ามกลุ่มการเมืองแต่ว่ามันเป็นกลุ่มการเมืองไหมที่โปรพรรคก้าวไกลมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ป่ะนี่ก็ประชาชนก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าส่วนของไอรอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเขาก็แยกแต่จารย์วิโรจน์อย่าไปผักเขาจนกระทั่งคืองี้มันต้องแยกให้ออกว่าคือกระแสส้มก็เป็นกระแสมันกินหมดอ่ะใช่ไหมมันกินพื้นที่กินแดงกันเยอะมากผมไม่มีปัญหาเลยถ้าคุณไม่พูดว่าคนอื่นถ้าได้นั่นคือคนที่พวกมากลากไปใช้เงินใช่นั่นคือปัญหาเดียวใช่เพราะผมมีความรู้สึกว่าประชาธิปไตยในลักษณะแบบนี้เฮงซวยครับใช่ถ้าคุณจะบอกว่าทุกคนมาลงพักเทพพักมาแข่งกันผมโอเคเลยสนับสนุนด้วยใช่ก็ป้าแต่ถ้าแปะป้ายไปเรื่อยๆเนี่ยและอ้างว่ากูประชาธิปไตยกว่าคนอื่นอันนี้ไม่โอเคไม่โอเคว่ะใช่อันนี้ต้องแยกให้ออกถ้าสมมติว่าจะมีคนอื่นๆกลุ่มข้าราชการกลุ่มอะไรต่างๆที่เขาจะรณรงค์ให้ไปลงสว.เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็เป็นเสรีภาพนี่ก็รณรงค์กันให้ทั่วๆนั่นแหละเออแต่อย่าไปสงวนความดีความงามหรือคุณค่าใส่คุณค่าให้กับบางกลุ่มนะอาจารย์พี่ถือว่าไงโอ้โหโยนอะไรนี่เลย The intelligentsia ไม่รู้ผมบอกเลยไม่รู้ไม่ได้ดูเพราะนั้นถ้าเราจะคุยถึงใครมันต้องเท้าความนิดนึงไม่ได้ข่าวมันมีอยู่ผมก็เลยถามใช่ต้องเล่าข่าวก่อนว่ามันคืออะไรมันมีงานเสวนาที่จังหวัดสงขลานะครับหัวข้อก็คือนิติสงครามในสมรภูมิการเมืองไทยผู้ร่วมเสวนามีหลายคนเลยพี่ถึกอธิกิจนะครับคุณชอบพันนิกาแล้วคุณรอมดอนปันจอนะครับพี่ถึกบอกในช่วงหนึ่งแบบนี้ว่าความล้มเหลวของระบบรัฐราชการรวมศูนย์และความล้มเหลวของเครือข่ายการเมืองที่อ้างใช้ศีลธรรมที่สุดท้ายก็ไหลมารวมกันกลายเป็นโอกาสของก้าวไกลในการเลือกตั้งปี66โอกาสนี้ยังไม่หมดไปหลังการเลือกตั้งแม้จะยุบหรือไม่ยุบพรรคก็ตามนะฮะส่วนคุณช่อนะครับพูดถึงส่วนหนึ่งนะว่าหากท่านถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันการยุบพรรคคำตอบมีอย่างเดียวไม่ใช่ถอยเรื่อง112แต่คือต้องแพ้เลือกตั้งครับรอบหน้าก้าวไกลนะฮะต้องได้สัก30เสียงพอจะได้ไม่โดนยุบที่อนาคตใหม่โดนยุบก็เพราะที่คิดกันว่าจะได้ 5-10 เสียงแต่ดันมาได้81เสียงที่พรรคก้าวไกลโดนคดียุบพรรคก็มาโดนหลังชนะการเลือกตั้งได้เป็นพรรคอันดับ1เพราะเราท้าทายเขาได้เรามีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงมีโอกาสบริหารประเทศเราจึงเป็นภัยคุกคามของฝั่งที่กลุ่มอํานาจที่ไม่อยากเสียอํานาจกฎหมาย112เป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมวันนั้นยุบพรรคไทยรักไทย
อ้างว่าเป็นนักการเมืองโกงวันนี้ก้าวไกลไม่โกงเลยต้องเปลี่ยนข้อหาบอกว่าต้องยุบเพราะเป็นพวกล้มเจ้าล้มการปกครองนะครับนะส่วนในวงเสวนาก็จะมีคำถามจากประชาชนนะครับว่าในสถานการณ์เช่นนี้ประชาชนต้องสู้อย่างไรจะทำอย่างไรได้บ้างซึ่งคุณพนิกากล่าวว่าไม่จำเป็นต้องรอการเลือกตั้งใหญ่ซึ่งอาจจะอีกหลายปีสิ่งที่ประชาชนทำได้ทันทีคือการลงสมัครสว.เปลี่ยนวุฒิสภาให้เป็นของประชาชนปลดล็อกการแก้รัฐธรรมนูญใช่ก็รณรงค์ให้ประชาชนนะครับสมัครแค่2,500 บาทนะฮะอายุ40ปีขึ้นไปแถมยังออกมามีเรื่องของระบบการเลือกตั้งที่วุ่นวายนี่คุณช่อก็พูดถึงกกต.นะครับบอกว่าไม่มีประเทศไหนทำมาก่อนกับการเลือกสว.แบบนี้แต่ประชาชนเห็นว่าการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ยังไม่เป็นธรรมรับใบสั่งทางการเมืองนำไปสู่วังวนยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางออกก็คือต้องช่วยกันทำให้สว.เกิดมาจากประชาชนนะครับได้สว.เหล่านี้ขึ้นมาเข้าไปสรรหาบุคคลที่เหมาะสมไปอยู่ในองค์กรอิสระเท่านั้นเสียดายนะผมเนี่ยอยากจะไปขั้นหนึ่งคือผมคิดว่าการเข้าไปครั้งนี้ไม่ใช่พูดง่ายคือมันเป็นความถูกต้องในตัวมันเองอ่ะมันเป็นความจำเป็นที่ต้องเข้าไปเพราะระบบเป็นแบบนี้แต่ความหมายของพรรคก้าวไกลณจังหวะนี้คือหยุดแค่ว่าเข้าไปตอนนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วไม่ใช่ครับระบบสว.ชุดนี้เป็นปัญหาเป้าหมายไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในอำนาจที่ถูกบิดเบี้ยวแล้วตัวเองเป็นคนดีจะทำให้ถูกประเด็นคือคุณจะต้องเข้าไปผลักดันในการแก้รัฐธรรมนูญให้สำหรับผมนะมี2เรื่องประเทศนี้ไม่ต้องมีสว.กับ2ก็คือสว.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและคุณถึงจะพูดถึงความชอบธรรมในอนาคตข้างหน้าของตัวระบบได้ครับผมมางงๆไงเหมือนเป็นคนคิดว่าระบบมันแย่คุณก็สู้กับมันมาตลอดว่าระบบมันแย่แต่สุดท้ายบอกขอเข้าไปอยู่ในระบบที่แย่แต่กูเป็นคนดีนะคุณทำให้มันดีได้เนี่ยที่ไอ้รอทำเนี่ยเขาใช้เรื่องของอะไรนะแฮกระบบมีชัยแฮกการออกแบบของมีชัยครับคือผมว่าเป้าหลังคือเรื่องนี้คือสว.ชุดนี้มันเป็นการเลือกที่ซับซ้อนครับแล้วสุดจุดที่เขาต้องการจริงๆก็คือว่าเป็นสว.ที่ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ใช่สภาผัวเมียคือทุกเป็นหัวแตกอะคือมันเลือกไม่มีผัวเมียไม่ใช่นะมันเป็นลูกหลานแล้วนะมันไม่รู้มันไม่มีโอกาสได้ไม่ได้แปลว่ามีโอกาสได้เพราะมันเลือกตัวเองก่อนสร้างมันไงเพราะว่ามันไปจ้างลูกจ้างเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นสว.แบบหน่อมแนมเลยอิกนอร์แลนด์เลยหรือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เลือกเข้าไปทีนี้สิ่งแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพไหนจริงๆเพราะว่ามันเลือกไข้กันไปไข้กันมาจนกระทั่งไม่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพเลยกับไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนจริงๆเพราะประชาชนไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการรณรงค์ไม่ว่าจะเป็นของไอรอหรือคณะก้าวหน้าหรือใครก็ตามที่จะรณรงค์แบบนี้มันควรจะต้องรณรงค์ให้ทั้งประเทศไปจ่าย 2,500 แล้วเป็นใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้มีสิทธิเลือกตั้งสว.ถ้าสมมติว่าสมมตินะนี่พูดถึงไอเดียอุดมคติเลยนะ40ล้านคนที่มีสิทธิเลือกตั้งจ่าย 2,500 กันทุกคนแล้ว40ล้านคนมันถึงจะเชื่อมโยงกับประชาชนใช่ป่ะสว.ชุดนี้มันถึงจะเชื่อมโยงกับประชาชนผมว่ากกต.ลาออกเลยอ่ะทีนี้ก็คือว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยคำถามก็คือว่ามันก็เลยทำให้สว.ชุดนี้มันเป็นปัญหาโดยตัวมันเองว่ามันไม่เชื่อมโยงกับประชาชนและมันไม่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแปลว่าอะไรคุณจะได้สว.200คนซึ่งไม่รู้ได้มาเพราะอะไรยังไงด้วยนะเป็นตัวเลขแรนดอมไม่ต่างกับจับฉลากนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับสว.ชุดนั้นก็คือว่ามันจะต้องมีกระแสบางอย่างหรือมีอำนาจนำบางประการที่ชี้นำสว.ให้เลือกไปทางใดทางหนึ่งเช่นจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่มันจะต้องเกิดขึ้นจากกระแสหรือเกิดจากอำนาจนำบางประการแต่นี่แหละมันคือปัญหาไงพี่คือมันด้วยระบบมันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกมาหาเสียงได้ไงถูกปะจริงซึ่งก็เลยออกหาเสียงให้แทนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์กันได้ว่าใครที่จะได้เนี่ยมันก็ไม่พ้นเซเลบใช่ไหมหรือคนที่ดังในระดับประเทศมันก็เลยมีการผมว่าเขาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะพี่คิดว่าเขาเสียงดังไงแต่มันมีพวกขวาเขาไม่เสียงดังอ่ะเขาเรียบๆเคียงๆเข้าไปอย่างผมเข้าไปดูรายชื่อในสายวิชาการครับไม่รู้จักเลยส่วนใหญ่ถ้ารู้จักก็สายส้มนี่แหละที่รู้จักนี่ไงกลุ่มอาชีพยอดนิยมนะฮะที่เข้าไปกรอกข้อมูลเป็นพวกนักแสดงแนะนำตัวใช่ไหมเป็นพวกอะไรนะศิลปินใช่ไหมนักเขียนชื่อเว็บไซต์เขาชื่ออะไรแต่ว่าสะกดให้คุณผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวอะไรนะเซเนตเซเนต
senate67.com นะฮะเดี๋ยวมีภาพให้ดูแล้วกันก็มีผู้ที่เป็นผู้สมัครสวแล้วไปแสดงตนนะตอนนี้นะครับเกิน 1,000 คนละอยู่ที่ 1,006 คนสัดส่วนช่วงอายุผู้แสดงตนเนี่ยใช้ได้นะส่วนใหญ่40-49อันนี้ 42% นะครับ422คน 50-59 27% 269คน 60-69 26% 266คน 70-79 44คนนะฮะ 4% แล้วอายุ80ขึ้นไป5คนเท่ากับ 1% ใช่นะครับส่วนกลุ่มอาชีพยอดนิยมนะครับ5อันดับแรกนะฮะ1ฮะกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานเฮ้ยนี่ผิดคาดมากเลยนะ115คนนะครับก็คือ 11.43% กลุ่มที่2กลุ่มอาชีพอิสระอันเนี้ยผมว่าละรวมที่สุดแล้วอาชีพอิสระเนี่ย106คน 10.54% กลุ่มผู้ประกอบกิจการ SME 81คนก็ประมาณ 8% กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี78คน 7.5% และกลุ่มการศึกษา70คนนะฮะ 6.96% ครับส่วนจังหวัดยอดนิยมที่มีผู้สมัครแสดงตัวนะฮะเป็นสวมากที่สุดก็คือกรุงเทพ257คนรองลงมาเป็นนนทบุรีเชียงใหม่ปทุมธานีและชลบุรีตามภาพนี้เลยนะครับครับจริงๆ 1,600 คนเนี่ย 1,600 คนเนี่ยยังห่างไกลกับเป้าหมายที่กกต.คาดนะกกต.เข้าใจว่าคาดไว้ 1,000 ซึ่งมันก็เป็นไปเดี๋ยวนะพี่ไอ้100,000มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมพี่ชูวัฒน์ว่าบางคนสมัครแต่ไม่ได้มารีจิสเตอร์คือไม่ได้มาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้อันนี้เขายังไม่สมัครเขายังไม่สมัครเขาแจ้งเพราะถ้าสมัครแล้วเขาต้องมีข้อมูลต้องอยู่ในนี้เลยต้องอยู่ในนี้เขาจะแจ้งความประสงค์กันนะส่วนนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะที่ได้เข้ามาแนะนำตัวในเซเนต67นะฮะก็มีคุณนารากรติยานนท์นะผู้ประกาศข่าวนะครับคุณภาพที่เปิดตัวแล้วนะเดชหัสดินนะหมอแหลบแพนด้าคุณจิรนุชเปรมชัยพอดีผอ.สำนักข่าวประชาไทยอาจารย์ธเนศอาภรสุวรรณนะอดีตคณบดีคณะศิลปประสาทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์ประภาสปิ่นตบแปงอดีตนะครับอาจารย์นะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับครับนะก็ไม่ต้องเชียร์ผมนะผมอายุไม่ถึงเดี๋ยวสิผมนึกว่าติดคดีอาญาเรื่องอายุนี่ผ่านไปแล้วยังไงก็ผ่านเออนะฮะพี่ไปติดคดีอาญาอะไรเปล่าเลยไม่แบบไม่กล้าสมัครเดี๋ยวแบบคุณสมบัติไม่ถึงไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยกกต.แบบฟันไม่กล้าพูดเพิ่มพี่ชูเขาขับต้องไปในกับ capacity อื่นสว.อย่าเป็นเลยจิ๊บจ้อยอ่ะโอเคขายของไหมขายของอะไรฮะขายสินค้าเราเหรอใช่ใช่ถ้าไปเป็นสว.ไม่ได้ขายยาสีฟันดีกว่า มีโปรโมชั่นยาสีฟันดีๆฮะติดตามใน Voice Plaza ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดือนของเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยอย่างเดือนเมษายนนะครับและแน่นอนฮะพบกับเต้และ Voice Plaza เหมือนเดิมครับสำหรับโปรโมชั่นประจำเดือนนี้ครับคุณผู้ชมกับ Voice Toothpaste นะครับยาสีฟัน Voice ของเราสีฟ้าสวยงามสีสันสดใสนะฮะในราคาเพียงแค่5หลอด699บาทครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยยาสีฟันของเราเนี่ยขายลดราคาแบบเยอะสุดๆเลยเนี่ยเหลือแค่หลอดละ150แต่วันนี้5หลอด699บาทคุณผู้ชมหารตกออกมาแล้วเนี่ยเหลือหลอดละไม่ถึง140บาทเลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะได้ยินโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่02-114-8114นะครับย้ำอีกครั้ง02-114-8114 Voice Plaza ของเราครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะว่ายาสีฟันของเราสีฟ้าสวยงามสดใสนะครับได้มาจากสารสกัดจากดอกอัญชันครับคุณผู้ชมซึ่งดอกอัญชันเนี่ยนอกจากให้สีฟ้าที่สวยแล้วนะครับยังให้สารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็ช่วยลดแล้วก็ต้านการอักเสบในช่องปากของคุณผู้ชมได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่ายาสีฟัน Voice Toothpaste ของเรานะครับจะช่วยเข้าไปดูแลสุขภาพช่องปากของคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะฮะยังมีสารสกัดจากอะโลเวร่าครับข่อยนะฮะคาโมไมล์ใบฝรั่งทีทรีออยล์นะครับเปปเปอร์มินออยล์แล้วก็วิตามินซีด้วยซึ่งสารสกัดเหล่านี้นะฮะมาจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมทำให้เมื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้ Voice Toothpaste เข้าไปแล้วนะครับก็จะช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากคุณผู้ชมให้หอมสะอาดนะครับสดชื่นไม่ทำร้ายปากนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญคือเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยไม่แสบปากไม่กัดปากแน่นอนแต่ว่าได้รับความสดชื่นแน่นอนนะครับก็จะช่วยบำรุงสุขภาพช่องปากให้คุณผู้ชมเหงือกแข็งแรงฟันแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเต้ย้ำทุกครั้งนะฮะที่เต้ไลฟ์นะครับก็จะบอกว่ายาสีฟันของเราเนี่ย
็นยาฟันสมุนไพรก็จริงแต่ว่ามีฟูออไรด์สูงถึง 1,500 ppm คุณผู้ชมฟูออไรด์ตัวนี้นะฮะก็จะช่วยบำรุงให้ผิวฟันของคุณผู้ชมเนี่ยแข็งแรงช่วยลดปัญหาฟันผุได้เป็นอย่างดีนะฮะคุณผู้ชมบางยี่ห้อในตลาดนะครับคุณผู้ชมมีสารสกัดจากสมุนไพรก็จริงแต่ว่าไม่มีฟูออไรด์ใช้ไปเรื่อยๆนะฮะฟันสะอาดก็จริงฟันสดชื่นก็จริงปากสดชื่นก็จริงแต่ว่าฟันผุตามมาครับตัวนี้นะคุณผู้ชม Voice Toothpasteของเรานะครับนอกจากให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วให้ช่องปากสะอาดแล้วที่สำคัญคือบำรุงเหงือกบำรุงฟันลดปัญหาฟันผุได้ดีอีกด้วยนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้มีโปรโมชั่น5หลอดนะครับเพียงแค่699บาทเท่านั้นหารต่อมาแล้วเหลือหลอดละไม่ถึง140บาทคุณผู้ชม5หลอด699บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่021148114นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE Official Account ของเรา @voiceplaza นะครับสั่งเข้ามาได้เลยนะฮะที่สำคัญเซตนี้699บาทส่งฟรีไปด้วยนะคุณผู้ชม699บาทส่งฟรีทุกออเดอร์เลยครับ Voice Plaza ส่งตรงสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับคุณผู้ชมครับมีเอกสารหลุดออกมานะครับเป็นเอกสารที่เล่าถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่มันมีแบบชื่อย่อด้วยนะนายพลปอปลาเป็นรองนายกด้วยนะมีตำแหน่งให้บอกด้วยจนถึงนาทีนี้เนี่ยพูดได้หรือยังเนี่ยเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองครับพี่ถึกโพสต์ว่าคนคงอ่านกันแล้วสัก20ล้านคนน่ะของจริงนะเนี่ยฮะที่ไม่ได้เซ็นเซอร์อยู่ในไลน์คนได้จะอ่านกันแล้วสัก20ล้านคนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปปิดมาแล้วครับใช่เพราะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกว่ามีคณะกรรมการปปช.ท่านหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยอยากให้ขอตรวจสอบเดี๋ยวเขาด่ามันครับปีแรกที่เขาปิดชื่อแล้วอาจารย์อ่านให้คนฟังหน่อยไหมอ่านให้ผู้ชมเราฟังหน่อยว่าเนื้อหาในเอกสารที่มีการเผยแพร่มาเนี่ยนะฮะบอกมีใจความว่านะฮะเมื่อช่วงปลายปี62 มีการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.มีรุ่นพี่หลักสูตรวปอ58ขอความช่วยเหลือเพื่อให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พาเข้าพบนายพลปอเพื่อให้สนับสนุนให้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการปปช.ครับเพราะเห็นว่าคุณสมบัติตัวเองนั้นด้อยกว่าคนอื่นตอนนั้นบิ๊กโจ๊กไม่ทราบว่าบิ๊กโจ๊กนี่ผมเรียกเองนะไม่ทราบว่านายพลปอจะช่วยเหลือหรือไม่แต่ก็ได้เข้าพาเข้าไปพบซึ่งนายพลปอก็ไม่รับปากขอบอกเพียงแค่ว่าให้ไปสมัครมานะกระทั่งปลายปีมกราคม63ปลายเดือนมกราคม63รุ่นพี่วปอก็ได้เลือกให้เป็นกรรมการปปช.จึงมีการติดต่อหาบิ๊กโจ๊กอีกครั้งนึงให้พาเข้าพบนายพลปอเพื่อขอบคุณใช่ก่อนที่บิ๊กโจ๊กนะครับจะพามาเข้าพบนายพลปออีกครั้งโดยเข้าพูดคุยกับนายพลปอว่าพร้อมรับใช้หากมีอะไรให้สั่งผ่านบิ๊กโจ๊กได้เลยระหว่างรอโปรดเกล้านะครับบิ๊กโจ๊กก็ได้พารุ่นพี่วปอคนดังกล่าวไปพบกับที่ปรึกษากรรมการปปช.คนหนึ่งในขณะนั้นเพื่อรู้จักกันจะได้ช่วยกันแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการปปช.ซึ่งที่ปรึกษาคนนี้บิ๊กโจ๊กอ้างว่ารู้จักเพราะเคยให้ถ้อยคำในคดีไบโอเมตริกส์นะต่อมาเมื่อเข้ารับตำแหน่งในปี64ก็นัดพบกับบิ๊กโจ๊กอีกเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเขาถูกร้องเรียนและกล่าวหาว่าที่ปรึกษากรรมการปปช.ที่พาไปแนะนำให้รู้จักในตอนนั้นเป็นคนร้องเรียนจึงต้องการให้บิ๊กโจ๊กจัดการให้เพื่อให้หยุดร้องเรียนแต่เมื่อบิ๊กโจ๊กสอบถามไปยังที่ปรึกษากรรมการปปช.คนดังกล่าวกลับบอกว่าไม่ได้เป็นคนดำเนินการและไม่ทราบเรื่องเมื่อบิ๊กโจ๊กโทรไปแจ้งกรรมการปปช.นะฮะก็คือรุ่นพี่วปอ.กลับไม่เชื่ออ้างว่าบิ๊กโจ๊กสนิทสนมกันและต่อว่าบิ๊กโจ๊กต่อมานะครับโอ้โหเรื่องมันยาวเว้ยเฮ้ยต่อมานะฮะธันวา64นะครับกรรมการปปช.ก็คือรุ่นพี่วปอ.ได้นัดเจอกับบิ๊กโจ๊กอีกครั้งพร้อมกับแจ้งว่ายังมีการร้องเรียนตัวเองอยู่และแจ้งให้บิ๊กโจ๊กไปหยุดการร้องเรียนดังกล่าวและอ้างว่าจะช่วยเหลือในคดีปปช.ของนายพลปอแต่บิ๊กโจ๊กแจ้งว่าไม่มีหลักฐานว่าที่ปรึกษานะครับกรรมการปปช.เป็นคนนะครับจะทำนะจะไปหยุดได้อย่างไรทำให้กรรมการปปช.คนดังกล่าวรุ่นพี่ปปอ.ไม่พอใจพร้อมกับพูดจาในลักษณะข่มขู่บิ๊กโจ๊กว่าพี่โจ๊กอย่ามีเรื่องมาพึ่งผมบ้างก็แล้วกันต่อมาในปีสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือมีคนเขาก็พัวพันช่วยเหลือกันมาตลอดวันนึงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยอมช่วยเหลือกันพอได้เป็นปปช.แล้วก็ลืมบิ๊กโจ๊กซะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ช่วยเหลือผมเนี่ยมีอะไรมาเนี่ยอย่ามาผมจะฟันไม่เลี้ยงแล้วตอนนี้เรื่องของบิ๊กโจ๊กอยู่ในปปช.ใช่บิ๊กโจ๊กก็เลยไม่ไว้วางใจว่าสนุกมากเลยจะได้รับความเป็นธรรมบิ๊กโจ๊กเขาจะให้ความเป็นธรรมมีกาเซ่เลยนะนี่มันแบบเรียนวิชาตอนออกกลางเลยอ่ะใช่ใส่ระเบิดมาเลย
ว่าตั้งแต่ประเด็นเรื่องปปช.คนนี้เข้าไปเพราะเส้นสายตั้งแต่เรื่องนายพลปใช้เส้นสายตั้งแต่ตัวบิ๊กโจ๊กเองด้วยที่เป็นคนเดินเรื่องให้เกิดเส้นสายขึ้นนี้แล้วปปช.คนนี้ก็เป็นคนที่อาจจะมาเล่นงานบิ๊กโจ๊กแต่แกรัดกุมนะแกบอกว่าแค่พาไปเจอแล้วคนนั้นก็บอกไม่ได้บอกจะช่วยแต่บอกให้ไปสมัครมาก็รัดกุมตรงนั้นนิดนึงนะครับโอ้แต่อยากรู้จังใครเป็นใครเดี๋ยวเอาเอกสารให้ดูก็ชัดอยู่แล้วมั้งชัดนายพลปอเนี่ยก็มีคดีอยู่ในปปช.ก่อนหน้านี้นายพลปอมีคดีด้วยเหรอมีซี่นาฬิกาเพื่อนอ๋อเอ้ยขอไปไม่ผมว่าคนก็รู้กันหมดแล้วจบแล้วอะเฮ้ยเขามีคดีนาฬิกาหลายคนแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กไปที่หน้าปปช.เลยนะฮะไปแถลงข่าวเลยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วขอให้สอบเรื่องความเดี๋ยวนะไอ้ที่หลุดมานี่ไม่ได้บริสุทธิ์เลยนะมันแค่แบบประเภทว่ากูไม่ไปคนเดียวกูจะลากพวกไปด้วยต่างหากนะที่ผ่านมาไม่เป็นไรแต่ว่ากรณีการสอบบิ๊กโจ๊กที่อยู่ในชั้นปปช.ตอนนี้ก็จะต้องให้บิ๊กโจ๊กได้รับความเป็นธรรมด้วยล่าสุดเนี่ยนะครับพลตำรวจสุรเชษฐ์นะยื่นให้ปปช.เอาผิดนายกครับกรณีนายกเศรษฐานายกเศรษฐาเนี่ยแหละฮะกรณีที่แต่งตั้งบิ๊กต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นผบตร.โดยมิชอบแล้วก็อยู่ดีๆมีการตั้งกรรมการสอบสวนบิ๊กโจ๊กย้ายกลับไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีย้ายไปที่สำนักนายกแล้วก็ย้ายกลับมาที่สตช.อีกครั้งหนึ่งจนมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับพลตำรวจสุรเชษฐ์บอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งขัดขวางไม่ให้ตนเองเนี่ยขึ้นเป็นผบตร.นะล่าสุดแบบนี้นะฮะนะสถานการณ์ตอนนี้ก็แปลว่าบิ๊กโจ๊กจับเครื่องชนแล้วกับอีกใช่ใช่นะครับทางเลขาธิการปปช.นะครับคุณนิวัฒชัยเกษมมงคลบอกว่าได้หนังสือคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.จากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการคัดค้านในเรื่องใดนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยแต่ผมก็ขำขับนะพี่ชูแกยิ่งทำอย่างนี้แกจะยิ่งรอดแล้วที่ถามจริงอันนี้เปิดศึกด้วยตัวเองอีกหลายด้านสำหรับบิ๊กโจ๊กหรือไหนๆก็ไปไม่รอดแล้วไหนๆก็ไปก็ไปด้วยกันหมดอะไรอย่างนี้ก็สวมวิญญาณปฏิรูปตำรวจไงโอเคนะนะแต่คุณโจ๊กก็ลืมไปนะว่าบิ๊กต่อก็เด้งเหมือนกันนะครับถูกไหมก็อันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าบิ๊กต่ออาจจะชนะก็ได้อาจจะเด้งกลับมาหรืออะไรอย่างนี้ไงเขาไม่ทันแล้วพี่หมดสิ้นปีนี้แล้วครับอ่ะนะเย็นนี้ครับ5โมงเย็นในรายการรถทิพย์ไตนะครับเจอกับคุณปลอดประสบสุรสวัสดีมีพลาดไม่ได้ไม่พลาดอาจารย์ปลอดมาใช่ครับมาคุยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสว.สว.เนี่ยเขาใช้งบไปดูงานต่างประเทศรวมกัน81ล้านนะครับคุณปลอดประสบเอามาพูดเรื่องนี้เรื่องเดี๋ยว10พฤษภาเนี่ยสว.สมุดวาระแล้วครับตามกฎหมายไม่พอไอ้ระหว่างเที่ยวเนี่ยมันเลยวาระที่หมดไปแล้วจริง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 คุณปลอดประสบเนี่ยคุยได้หลายเรื่องนะแต่คุยเรื่องน้ำต้องมาคุยด้วยเหมือนกันเพราะปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแรงจัดแน่ๆนะฮะอันนี้แล้วผมคิดว่ามันเป็นการกระทุ้งไปที่รัฐบาลด้วยว่ามันนี่เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทุกคนอยากให้เกิดในของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ใช่รัฐประหารเสร็จทหารบอกจะทำแล้วก็ขุดแก้มลิงบลาบลามีปัญหาเงียบก็เงียบไปเลยใช่ครับอันนี้ขุดกลับมาได้ไหมอาจารย์ช่วยกระทุ้งหน่อยอาจารย์ปลอดกระทุ้งหน่อยเจอกัน5โมงเย็นในรายการรถทิพย์ไปนะครับ Facebook YouTube ของ Voice TV ส่วนรายการถัดไปติดตามปักแจ๋วกับอาจารย์วิโรจน์ต่อนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ